สุรีเรามิสหายนักผจญภัยที่เผอิญผ่านทางมาคุณอาจจะเห็นป้ายทางบอกตรงนั้นแล้วว่าทางนี้มีบ้านคนอยู่แต่ผิดแล้วทางนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ผมที่รอดักป้นคุณอยู่ยังไงล่ะและการที่คุณเชื่อป้ายและเดินดุ่มๆเข้ามาพร้อมอาวุธครบมือนั่นก็หมายความว่าคุณจะมาป้นเราแน่นอนหยุดทำตัวใส่แซงแอบเศร้าเขาน้ำตาเพราะผมไม่เชื่อใจน้ำตาจระเข้ที่ไหลออกมาจากหน้าคุณหรอกทีนี้สิ่งที่คุณต้องทำนั่นก็คือส่งอาวุธกับเงินตาของคุณออกมาวางไว้ที่พื้นและผมจะจับตูดคุณและปล่อยคุณไปแบบที่คนมีอารยธรรมเขาทำกันขอบคุณมากนายเอาของมาเยอะใช้ได้เลยนี่กฎข้อที่1ของการเอาตัวรอดในโลกแห่งเดซีอย่าได้ไว้ใจคนที่หันปืนมาใส่กระบาลคุณสวัสดียอดนักรักหันเอาตัวรอดทุกท่านผมพานหมอเดวิดวิตตินในที่สุดผมก็กลับมาสานต่อซีรีส์เดซีกันต่ออีกครั้งหลังจากที่ผมลงพาร์ทแรกไปนานกว่า2 3 4 5 6อาทิตย์ผมไม่รู้อะแต่ที่แน่ๆคือผมต้องขอบคุณเหล่านักผจญภัยที่ร่วมเดินทางกับผมมาจนถึงเดือนนี้Thank you, stranger. เมื่อคุณพร้อมจะลงรันแล้วแพ็คกระเป๋าใส่หลังและกำลูกซองให้มั่นเราจะออกเดินทางกันแล้วไหนเดซี่คนเดินเดินดินคนเวรทำความสะอาดหลังจากที่พวกผมผ่านสงครามวอลออฟคลายมาในพาร์ทที่แล้วมันเป็นสงครามที่เดือดดาลใช้ได้จนทำให้ท้องของพวกผมนั้นเดือดผุดๆเลยว่าจะหาอะไรต้มกินระหว่างทางเฮ้ยควันไม่ขึ้นฟ้าด้วยพี่ควันแม่งติดอยู่ต้นไม้โคตรเจ๋งได้แล้วพี่ได้แล้วยัดเนื้อใส่หม้อเลยพี่ยัดเนื้อใส่หม้อมาไหนเอาหม้อใส่เลยเฮียควันไม่ลอยขึ้นฟ้าพี่เคยดูโดราเอมอนเปล่าอาณาจักรเมฆอ่ะนี่แหละนี่แหละดุมมาจาเลดุมมาจาเลบูชาบูชาต้นไม้บูชาป่าเขาบูชาป่าเขากันเร็วขอบคุณป่าเขาที่ทำให้เรามีอาหารกินโอ้โหยกโซดยกโซดแผนการเดินทางของเราในตอนนี้ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่รู้แค่ว่าถ้ามีเสียงปืนเกิดขึ้นมาเราอาจจะวิ่งไปที่นั่นบินไปเฮ้ย SK กับโมซิน NE แคมป์ปะเนี่ยที่ไหนเนี่ยหลายตัวอยู่นะเนี่ยแคมป์เปล่าโหล่ะปั๊ม EPP เลยไหมล่ะเราอย่าลีลาไปให้ทันไปให้ไว1 2 1 2 1 2 1ครับเลสโกนอุ้ยมันยิงเดือดจังวะมึงและเสียงปืนที่เราได้ยินและทางที่เรากำลังวิ่งไปอยู่เนี่ยคือไปกอก้านะฮะและอย่างที่เราได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของหมู่บ้านนี้กันดีนะครับว่ากอก้าเนี่ยแหล่งรวมอสุรกายกายพันธุ์มันจะมีพวกแก๊งสเตอร์มาเฟียเจ้าถิ่นลูกยายแวงที่ชอบพกไม้ตะหลิวแทนทุกพกปืนไล่ตีกันนะเออกอก้ามันจะเยอะมากๆมันเขาไม่มีอะไรเคลื่อนไหวในเมืองใช่ต้องไปดูในเมืองกันซะหน่อยละเอ๊ะขึ้นเขามาด้วยละอ่ะผมขึ้นมาแล้วผมเดินเบี่ยงขวาไปนะทางที่เห็นบ้านชัดกลางๆเหวอุ้ยเอ้ยเฮ้ยตกใจตกใจอยู่ข้างหน้าพี่นี่เนี่ยได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วผมขึ้นบนเขาสูงสุดแล้วนะเอตกใจเลยว่ายิงกูบ้านวะพี่บ้าน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 โอเคโอเคเฮ้ยพี่อยู่ข้างหลังมาเลยนี่ว่าเนี่ยอันนี้ผมมาเจอแล้วผมอยู่บ้านแล้วบ้านน่าจะ2ชั้นเจอศพแล้วเจอศพแล้วบ้าน2ชั้นใช่มั้ยใช่ใช่ใช่ระวังด้วยระวังด้วยมันมาเลทบ้านชัวเฮ้ยมีคนวิ่งออกมาจากบ้านวิ่งไปด้านหลังหรือด้านหน้าพี่ด้านหน้าด้านหน้าเห็นแล้ว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 ตายระวังด้วยมันชาร์จกันในบ้านหรือเปล่าวะใช่ใช่ใช่ชาร์จกันในบ้านพี่ผมวิ่งเข้าข้างนะพี่ตามมาต่างมาโอเคบนฝ่ายนู้นหนึ่งศพใช่ไหมใช่ใช่หลังบ้านอีกหนึ่งศพในบ้านนี่เยอะเลยพี่ในศพว่าศพในบ้านเยอะอยู่นะไอ้ตะกี้น่าจะตัวสุดท้ายนะไม่แน่นะไม่แน่นะระวังนะประตูบ้านเปิดทิ้งในบ้านศพเต็มเลยระวังระวังเคลียร์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 ตอนนี้ตี้ของเราได้ทำการยึดบ้านหลังนี้ไปแล้วนะครับไอ้ที่วิ่งออกมาในตอนแรกจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วที่อยู่ในบ้านหลังนี้แต่เราก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นกอก้าคนอาจจะวิ่งมาเสริมได้ตลอดเวลาอาจจะมีตี้หนึ่งกำลังวิ่งมาที่นี่ก็เป็นได้และถ้าเรายังไม่รีบขนของโกยแนบเนี่ยเราจะโดนสแนปเข้าที่หัวหนึ่งทีแล้วเราก็จะไปสวรรค์ทั้งคู่เลยก็เป็นได้ป่ะป่ะเดี๋ยวนายครับเหลือศพตัวนึงเดี๋ยววิ่งออกไปปุ๊บพี่หาที่ cover ให้ผมเลยนะโอเคผมเปิดผมล็อกโอเคพี่วิ่งออกไปที่ศพไปให้พี่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ออกไปดูก่อนเช็คก่อนมาไอตัวนี้เหรอที่วิ่งออกมาใช่ใช่ใช่ S16 A2 สวยโอเคโอเคเอาที่ซ่อมปืนมายังที่ซ่อมปืนผมมีอยู่พี่มีอยู่มีสองมีเหลือสองชาร์จผมเคยพูดไว้ว่ากอก้าเนี่ยมันคนเยอะมากๆซึ่งมันก็จริงนะครับในบ้านเมื่อกี้นอกบ้านเอ่ยรอบข้างเขาเอ่ยศพเพียบเลยผมไม่รู้ว่ากอก้ามันมีอะไรดีเนื้อหนาคนเลยชอบมาออกันอยู่ที่นี่ถ้าให้เลือกผมคนเลือกไปอยู่โนวีมากกว่าเพราะมันมีค่ายทหารคนเลยเยอะกว่าด้วย
ตัด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 เราจะชีวิตหนึ่งวันของเราไปกับการซุ่มยิงไม่ว่าจะเป็นนกเป็ดปลาไหลหนูนาหนูท่อเรายิงหมดแค่คุณจ่ายมาเราทำกันอย่างนี้เรานั่งอยู่ที่เดิมนอนอยู่ที่เดิมนานๆ 2-3 ชั่วโมงเป็นวันเป็นอาทิตย์หิวก็แค่ใช้มือจกดินเอาหนอนขึ้นมากินเอาไส้เดือนขึ้นมาย่างหิวน้ำก็แค่เหยียบใส่ขวดแล้วเอามาดื่มใหม่แค่ความอดทนมันไม่พอหรอกคุณต้องมีใจรักในการเป็นพลซุ่มยิงแต่มันก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่คุณจะลั่นไกแล้วกระสุนจะมุ่งสู่จุดหมายได้อย่าง 100%ออกมาละไปทางไหนเอ้ยใครอ่ะผมอยู่บนเขาใครเล็งปืนใส่พี่อ่ะไม่มี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 ใครเล็งนะใส่พี่มีคนเล็งปืนใส่พี่เห็นแล้ว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 มันวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้ววิ่งไปไหนวิ่งไปไหนมันกำลังวิ่งขึ้นเขาโดนเดี๋ยวพี่ยังไม่เห็นมันยังวิ่งต่อยังวิ่งต่อเฮ้ยผมตายไอ้เชยมันตายพี่มันตายมันตายมันตายอ้าวหรอใช่มันตายมันตายไอ้ที่มันลิงก่อนผมมันยิงไม่โดนเกาะผมแน่นอนเลยผมตายในเม็ดเดียวน่าจะโดนหัวดักยิงหัวนี่เป็นงานที่ดีนะงานมันเล้าใจแถมได้เที่ยวบ่อยคุณมันจะได้เลยว่าคุณจะไม่อดตายอย่างแน่นอนหากโลกนี้ยังมีไอ้พวกชั่วที่คอยจ้างเราให้ไปยิงคนนู้นทีคนนี้ทีเงินก็ยังไหลมาอยู่เรื่อยๆแต่ผมไม่รับงานยิงเด็กบนสะพานลอยหรอกนะถึงผมจะเป็นนักฆ่าแต่มืออาชีพเขามีมาตรฐานเฮ้ยน้องมาไม่มีคนอยู่ข้างพี่อัมแบนสีน้ำเงินมีคนอยู่ข้างพี่โดนเลยโดนเลยโดนเลยเจอแล้วเจอแล้วปืนพี่ยังไม่ชักปืนโอเคแค่น็อกป่ะพี่กี่ตัวผมเห็นตัวเดียวนะผมไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าพี่ยิงเหรอตายโอเคพี่โอเคหมด2ตัวฮะกี่ตัวนะ2 ตัว2ตัวพี่มันมา2ตัวโอ้โหผมนึกว่าตัวเดียวเพราะเห็นนึกว่าพี่ยิงซ้ำศพสเปรย์โอ้สเปรย์ดีทั้งนั้นเลยนี่มีทั้งสีดำสีเขียวโอ้โหเนี่ยของโคตรดีอะข้ามายังวันต่อมาผมรู้สึกว่าผมอยากจะหาอะไรทำสักหน่อยเลยว่าจะมาดักคนใน Starry Sobo แต่แน่นอนว่าเมื่อผมต้องลงมาเล่นเองข้างล่างการต่อสู้ระยะประชิดแบบ1ต่อ1ผมคงไม่เอาเกียร์ใหญ่มาแน่นอนและยิ่งเป็นการต่อสู้เพื่อมาเอาฮาของผมแล้วนั้นชุดเต็มสำหรับผมยิ่งไม่จำเป็นเลยเฮ้ยมีเสียงเท้ามาแล้วมันมาละเฮ้ยหลบแล้วนะล่วงคู่เข้าหัวอยู่น่ะตายปะวะเอ้ยกูแตกน่าจะมา2ตัวแหละดูทรงแล้วถึงจะตายแต่ผมก็ยังมาดักต่ออยู่เรื่อยๆแอเฮียกูแตกเป็นการยิงมั่วเลยในเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่เขาอัปเดตระบบมาใหม่แล้วสามารถยิงถังแก๊สสีฟ้าให้มันระเบิดได้แล้วก็เลยว่าจะเอาลองมาทำเป็นกับดักซะหน่อยเฮ้ได้มุมแล้วกูให้เห็นประตูแค่ครึ่งเดียวอะประตูที่พี่วิ่งเข้ามาเมื่อกี้ให้เห็นแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ใต้โต๊ะตรงนี้อ้าวมุมนี้ดีเลยเห็นถังระเบิดผมด้วยแล้วถ้ามันวิ่งเข้ามาเปิดประตูพี่ปุ๊บพี่ยิงกดอย่างเดียวก็พอไม่งั้นถ้าพี่ยิงได้ก็ยิงถังระเบิดไปเลยก็ได้ถ้าผมยิงไม่ทันผมไม่รู้ว่าแผนเรามันจะเวิร์กสักแค่ไหนผมก็ยังไม่เคยลองทำเหมือนกันนะแต่ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่มีใครทำให้เราเห็นนะเราเลยต้องลงมือจัดการหาความรู้ด้วยตัวเองและอย่างสุภาษิตที่เขาว่ากันว่างานแรกมักเปื่อยเสมอบ้าบอฉันคงไม่บ้าพอที่จะรักคนที่บ้าบอยินเสียงเท้าข้างบ้างรับแซบรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนมาแล้วพี่มาแล้วสวยอุ้ยผมสลบมันสลบน่าจะสลบพี่ผมยังไม่ตายพี่วิ่งออกมาเช็คได้มันตายโอเคพี่โอเคปิดประตูเลยพี่ปิดประตูเลยผมไม่ไหวแล้วไอ้เชยมันไม่โดนจริงเหรอเนี่ยไอ้เชยมันวิ่งเข้ามามันต้องสะดุดมันสะดุดแล้วมันต้องอย่างนั้นดิเพราะมันเป็นอย่างนี้ผิดแผนหรือเปล่าน่าจะผิดแผนแต่พอระเบิดปืนมันวิ่งมาต่อเลยนะพี่มันเกิดขึ้นบ่อยครับบางสิ่งที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ 100% และยิ่งเมื่อกี้ยิ่งไม่เป็นไปตาม 50% ใหญ่เลยโชคดีที่แม่งไม่ยัดจุด357จนผมตายห่าโชคดีที่ใส่พระดีล้อแม็กมันกันกระสุนไว้นะเลยล้อมาได้ Surprise motherfuckerก็เป็นคนนี่ว่ะไอ้กระดีเสียบหอเนี่ย
เดินทางกลับมาสู่กอก้าบ้านถิ่นแดนเถื่อนกันอีกครั้งในคราวนี้ผมไม่ได้ตามเสียงปืนหรือเสียงใครมาทั้งนั้นผมแค่เดินมาเล่นๆปรากฏว่าก็เจอกับนักเดินทาง2คนอุ้ยของเต็มทุกตัวเลยว่ะเหี้ยจะไหวป่ะวะ 1v2 เหี้ยมันน่าจะเพิ่งออกจากโรงตำรวจมานะเพราะว่าเห็นมันวิ่งข้างๆกำแพงมันไม่ได้เข้าไปด้วยซ้ำอ่ะน่าจะดักเราน่าจะไปดักมันได้ดักแต่แถวตรงนี้แหละไม่กับโรงฟ้าไม่กับบ้านข้างๆถนนเป็นไปได้ก็ไม่ได้อยากจะสู้ระยะประชิดหรอกนะสู้ไม่เก่งจริงๆอ่ะผมสู้มันไม่ได้แน่นอนระยะประชิดอ่ะแต่ถ้าเกิดมันจำเป็นก็ต้องทำอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันสู้ยิงได้ก็จะสู้แล้วกันนะตอนนี้เราเข้าใกล้เขตปลูกสร้างแล้วมันน่าจะได้ยินเสียงเท้าแน่ถ้าเดินไปใกล้ๆเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นถุงเท้าก่อนเงียบแบบเงียบโคตรๆอ่ะเงียบเหมือนไม่ได้ใส่รองเท้าอ่ะข้อดีคือมันพังยากและเสียงก็เบามากๆด้วยข้อเสียแทบไม่มีเลยอ่ะต้องซ่อมบ่อยนิดนึงอ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะในการเข้าชาร์จหรือไม่ในการแบบสะกดรอยอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะเสียงเบาเลยแหละผมหาพวกเขาไม่เจอเลยว่ะโอ้เจอละได้มา1เหลืออีก1ดูทรงคงถอยยาวอ่ะไม่น่าอยู่ตรงศพเพื่อนแน่นอนอ่ะไม่งั้นก็ดักแถวศพเพื่อนนั่นแหละแกไปอยู่ไหนของแกฮะไอ้หนูโผล่ตัวมาให้ฉันเห็นหน่อยสิถ้าผมเป็นมันนะผมจะยังอยู่ต่อและเฝ้าศพเพื่อนแน่นอนอ่ะไม่ไปไหนแน่มีมึงกับกูไม่ตายก็ไม่โตอ่ะหุ้ยพลาดรีบร้อนยิงไปหน่อยว่ะแม่งเอ้ยคุมสมาธิไม่อยู่มาเจอกูแทงสวนมาดิกูวิ่งล่าเลยน้องรู้จักไอ้บ่อนาโนแมชชีน่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามึงเอาบ่ล่ะไอ้หำแหล่ล่วงขมำไปดิอุ้ยผีแม่งก็เยอะจริงๆเลยสัตว์ไม่ได้จัดงานบุญกฐินนะเว้ยไอ้เหี้ยมันไปลากผีแล้วมาเยอะแยะว่ะโอ้โหตามเสียปืนกันมาอีกเพียบกวาดฝูงชนในเวลากวาดฝูงชนไอ้เวนโอ้ยแม่งพุ่งเข้ามาปาดหน้าเค้กกูได้อีกไอ้เหี้ยมาต่อไปก็ได้เวลาคนค้นคนได้เวลาพิสูจน์ศพละมีอะไรในศพบ้างเอ่ยโอ้ของก็ดีใช้ได้อยู่นะมีลูก308ที่หายากๆด้วยเฟี้ยวอยู่เสียดายแม่งแค่ปืนทอมมี่เองอะแต่เป็นทอมมี่แมกกาโปกนะชุดเกราะก็เป็นเวสตำรวจระดับรองท็อปใช่ป่ะอันนี้เขาเรียกรองท็อปใช่ป่ะก็ถ้าถามผมก็อยู่ในระดับกลางๆนะไอ้พวกนี้ถ้าปืนมันดีกว่านี้หน่อยก็ขึ้นเป็นระดับใหญ่ได้แล้วอะปืนตัวมันอะไหนขอพิสูจน์ศพตัวที่2หน่อยซิแกมีอะไรโอ้ย M16A2 เฟี้ยวแต่แม่งก็โลบัดเจ็ตเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีแบบว่าของดีไปกว่านี้แล้วอะมีดีสุดก็ A16 กับวินเชสนี่แหละที่เหลือก็คือแบบมะเลาะมะและไปแล้วอะหาได้ตามบ้านนะแขวนอยู่ตามหิ้งพระบอกเลยว่าชนรัตน์เนี่ยเป็นแมตช์ที่ผมมองข้ามมานานมากๆจนกระทั่งผมได้กลับมาเล่นเอาตัวรอดแบบจริงๆจังๆผมก็รู้สึกว่าชนรัตน์เนี่ยมันสนุกใช้ได้เลยนะแมปหมู่บ้านตามป่าก็คือมีเป็นชุ่มๆกันไปแต่ถึงกระนั้นเองผมก็ยังคิดถึงบ้านเก่าที่ผมจากมาทุ่งโล่งที่เขียวขจีมีสัตว์มากมายเลี้ยงยากข้างทางเนื้อหมาที่ผมสามารถหากินได้ตลอดทั้งปีและบ้านเก่าที่ผมหมายถึงนั่นก็คือลิเวเนียโอ้โหผมเก็บมาแม่งทุกอย่างเลยจริงๆว่ะผมนึกว่ารถตู้สะสมเคลื่อนที่อ่ะเนี่ยตัวแตกทีนี้คือแบบโอ้โหบรรลัยเลยอ่ะของสะสมหมอบลงไปซะอีโลกจิตจะปล้นบ้านใครก็ต้องพกของใหญ่มาปล้นปืนแค่นั้นทำอะไรกูไม่ได้หรอกเว้ยนอนเป็นผักต่อไปคือผมไม่รู้ว่าเขาสะกดรอยผมมาได้ยังไงนะผมว่าผมวิ่งแอบดีแล้วนะมาจะฟุกมาได้ยินผมตอนกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่บนบ้านก็ได้นะบางทีแน่นอนว่ากลับมาสู่แมปบ้านเกิดผมทั้งทีผมก็ต้องมาซุ่มยิงสิวะจะรออะไรอีกล่ะผมละโคตรชอบเลยแมปทุ่งโล่งเงี้ยแต่ข้อเสียอย่างนึงก็คือแม่งเป็นหวัดบ่อยไปหน่อยว่ะผมต้องกินยาแม่งทุกๆ10 นาทีเพื่อไม่ให้ตัวเองป่วยอะผมแทบจะโอดีอยู่แล้วอะแทบจะติดยาอยู่แล้วต้องไปพบแพทย์แล้วมั้งเนี่ยไม่โดนว่ะไอ้เหี้ยกัดระยะภาพไปนิดเดียวเองอะปกติต้องโดนอยู่วะพลาดแล้วอย่างนี้ต้องเปลี่ยนจุดแล้วมันจะมาเซิร์ชหาเราแน่นอนแถวเนี้ยตอนนี้ผมมานั่งดักอยู่จุดที่ผมคิดว่ามันน่าจะผ่านมาถ้ามันจะไปล่าผมทางที่มันได้ยินเสียงปืนนะมันจะต้องผ่านทางนี้เฮ้ยเสียงผีมันทำอะไรวะมันเบ่งขี้เหรอวะวาสเป็นเด็กอีโมเลยหลังแอนท่าโดดคว่ำเมื่อกี้นี่ท่าเดียวกับเจมส์ฮาร์ดีตอนแบบทุ่มตัวลงให้แฟนคลับเลยกลางมือแล้วโยกสะบัดโอ้ยยิงโดนหมักเขียบแม่งมันเอาหมักเขียบไปข้างเกาะคนนี่ไหนมันเอาหมักเขียบไปข้างเกาะวะกรอบเกลียวไม่เคี้ยวโปรตีนนะเคี้ยวระเบิดไอ้เหี้ย
เดี๋ยวว่าดักคนได้อีกสักคน2คนเพราะว่าจะไปหาทําเต็นท์อยู่แล้วเพราะว่าของนี่คือไม่มีที่เก็บแล้วเดี๋ยวแคมป์ผมจะสร้างไว้ในป่าแถวนี้แหละเพราะว่าผมจะยึดเมืองนี้เป็นเมืองหลักในการฟาร์มและการล่าด้วยแล้วมันอยู่ใกล้กับเขตเมืองล่าอื่นอีกผมเลยว่ามันสบายดีอ่ะตรงเนี้ยสุดท้ายก็ไม่พ้นเป็นจอร์เจ้าป่าเหมือนเดิมมาอยู่แต่ในป่าปลูกต้นอ้วยกินต้นอ้อยแล้วก็ล่าหนูนาหนูท่อกินไปชีวิตเกษตรกรอาจารย์เอตัวเองโอ้ยหมอกแฟนตาก็ลงอีกมันมาลงในตอนนี้วะยังไม่ได้ยินเสียงระเบิดลงเลยเดี๋ยวขอยึดทรัพย์ก่อนขอยึดทรัพย์ก่อนเป็นตำรวจที่ดีต้องยึดทรัพย์ประชาชนเดี๋ยวขอยึดทรัพย์แป๊บนึงในเมื่อตอนนี้ของก็เต็มตัวแล้วเราเลยมาตัดสินใจว่าจะสร้างแคมป์กันโชคร้ายหน่อยที่เซิร์ฟนี้ไม่มีตะปูนะฮะเราเลยไม่สามารถจะสร้างกล่องเก็บของขึ้นมาได้แต่โชคดีอยู่อย่างคือเราสามารถทำเชลเตอร์ได้นะเพราะว่ามันยังไม่ตัดเชือกออกจากระบบเกมเพราะว่าเชือกเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการทำหลายๆอย่างเลยแหละมาแล้วบ้านเล็กหลังเขาเหลืองสารคือระหว่างที่ผมมาดักเนี่ยผมเห็นคนกำลังทำท่าแล้วล่อจ้องจะขโมยกางเกงในใครสักคนนะผมเลยว่าตามรอยเข้ามาสักหน่อยแต่ตอนนี้คือคลาดสายตาแล้วไม่รู้ว่าไปไหนต่อเอ้ยยังไงนะหัวขาวๆหัวดอนๆน่ะหัวเกรียนได้เรียนฟรี15ปีอ่ะไม่กล้ายิงว่ะมุมมันเล็กเกินอ่ะไม่อยากเสี่ยงเดี๋ยวขอเข้าไปแบบประชิดๆเลยแล้วกันนะล่าสุดที่เห็นเนี่ยคือมันเดินเข้าไปในค่ายทหารครับแล้วมันยังไม่เดินสวนออกมาแต่ก็คงจะเดินสวนออกมาแล้วนะถ้ายังไงๆเห็นแล้วล่ะบอกแล้วเดี๋ยวแม่งก็ไม่ได้ยินกูใช่มั้ยวะจริงป่ะวะเฮ้ยหมอบลงไปอีกเวนเราต้องวิสามันเขานะครับเพราะว่าข้อหาที่เขาทำไว้เนี่ยค่อนข้างร้ายแรงคือทำให้เจ้าหน้าที่ตกใจนะฮะเราเลยต้องวิสามันเขาและอีกหนึ่งบทเรียนที่ผมจะบอกพวกคุณนั่นก็คืออย่าเล่นเกมตอนง่วงนะฮะหรือไม่ก็ตอนที่ไม่มีสมาธิเต็มร้อยเพราะมันจะทำให้คุณบันไลข้อฮึสองตัว Welcome to my bro my friendมันน่าจะยังไม่ข้ามถนนไปนะมันแป๊บเดียวเองอะผมว่าอาจจะวิ่งมาดักมันทันอยู่น็อกต้องซ้ำอีกสักเม็ดนึงในระนาบนี้ผมว่าน่าจะยิงโดนนะโดยความที่ว่ามันยังเหลืออีกตัวนึงผมเลยใช้วิธีการอ้อมมันด้านหลังมันแทนนะฮะพอถ้าวิ่งไปตรงๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่ผมเอาตัวเองไปเสิร์ฟให้มันรับประทานนะแม่งไงเหี้ยกูตกใจเวนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต่อให้ไม่ใช่ป่ากินคนแต่ผู้ไม้ก็กินคนได้นะครับและผมก็เคลียร์ของจนหมดกลับมาที่ฐานเอาของไว้แล้วคุณรู้ไหมครับว่ามันได้เวลาของอะไรนอนสิครับจะอยู่ทำไมล่ะตื่นมาตอนเช้าในตอนที่คนในเซิร์ฟยังเหลือไม่ถึง10คนผมก็ออกมาฟังที่นี่ต่อยาวๆยับแบบยับจริงๆอ่ะลงหลุมไปใส่สัตว์นรกทุยตอนนี้คือผมเดินฟาร์มแบบตัวปิวเลยนะเพราะว่าในเซิร์ฟนี่มีไม่ถึง4คนด้วยซ้ำอ่ะคือถ้ามึงจะเจอกันเนี่ยดวงมึงต้องสมพงเกินเหมือนตอนที่ว่าในรัฐมีรถแค่2คันแล้วเสือขับมาชนกันอะไรอย่างนั้นเลยเฮ้ยของยังไม่รีหรอวะเนี่ยผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะหรือว่าของมันต้องใช้เวลารี1ชั่วโมงว่าเซิร์ฟนี้แต่มันจะไม่รีเลยก็ไม่ใช่นะคือแบบอันนี้ผมก็ไม่ได้ฟาร์มนานแล้วนะของบางอันก็รู้สึกว่ามันน่าจะดรอปเพิ่มได้แล้วนะอันนี้คือยังเหมือนเดิมหมดทุกอย่างกับที่ฟาร์มรอบแรกเลยแมงทองร้องด้วยถ้าจะซุ่มยิงใครหัดกินข้าวก่อนนะเวนตายหาไปแล้วยังเป็นภาระโลกอีกเวนเอ้ยและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Day 4ไม่ใช่แค่เอพิโซดนี้แต่นับจากนี้อีกด้วยที่ผมอยากจะบอกก็คือผมไม่มีคลิป Day 4เหลือแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้เล่น Day 4นี้ก็นานแล้ว6เดือนแล้วมั้งคอนเทนต์ Day 4ในตอนนี้อาจจะหมดลงตรงนี้แล้วนะฮะแต่อาจจะมีไลฟ์สตรีมอยู่ไว้เดี๋ยวมาลองดูกันใหม่ยังก็ขอบคุณที่ดูมาเกือบ20นาทีนะขอบคุณมากรับชมรับฟังสวัสดีครับผมฟอกกี้เบบี้เย้